โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานกพ.ค่ะท่านจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยการจัดการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยบูรพาประสบการณ์ในการทำงานของท่านนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านอัตราการทำงานของกรมการปกครองคณะทำงานวางแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของสำนักงานกพ.คณะทำงานพิจารณาผ่านกรองการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการผู้แทนกพ.ในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการต่างๆผู้แทนกพ.ในคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของส่วนราชการต่างๆเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นวิทยากรนำยายในหัวข้อวิชาต่างๆค่ะเช่นเรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสวัสดิการและประโยชน์เพื่อกูลของข้าราชการพลเรือนและเรื่องวิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทยค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์อัชรรัจจิตค่ะก็คืออยากจะทราบถึงเป้าหมายนะคะ
ในที่นี้มีใครรับราชการเกินกว่า10ปีบ้างไหมคะโอ้โหส่วนใหญ่เลยเกินกว่า20ปีไหมคะเอาอย่างนี้ใครใกล้เกษียณแล้วคะหน้าตาไม่น่าเชื่อเลยนะคะยังดูอ่อนเยาว์อยู่เลยเชิงปกติกับมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธ
พื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการเมื่อมีผู้เกษียณอายุไปนะคะก็มีคนมาทดแทนได้นะคะซึ่งมาตรการนี้กำหนดตัวชี้วัดไว้เพราะว่า180ของส่วนราชการมีการจัดทำแผนสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพนะคะที่มาประการที่2คือจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนะคะในปี56ถึง61นะคะจะอยู่ในกรณียุทธศาสตร์ที่2เช่นเดียวกันนะคะคือยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพนะคะอันนี้ก็จะกำหนดว่ามีการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพนะคะอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกกต.นะคะที่มาประการที่3ก็คือกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เรารู้จักกันก็คือ SR Scorecard ไม่ทราบรู้จักกันไหมคะประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนะคะก็ต่างสายงานนะคะความหมายก็
การงานต่างๆเรามาดูโครงสร้างนะคะของตำแหน่งประเภทต่างๆนะคะตำแหน่งนะคะประเภททั่วไปนะคะเราก็จะมีอยู่4ระดับนะคะก็คือทุกท่านน่าจะทราบแล้วเนาะมีใครไม่ทราบไหมคะว่าตำแหน่งประเภทไหนมีกี่ระดับโอเคทราบกันหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองสุ่มถามทุกคนเลยกำหนดไว้นะคะแล้วก็ไปประเภทบริหารได้ไหมคะ
ที่ความรับผิดชอบที่ส่วนมากเป็นพิเศษก็จะเป็นอำนวยการระดับสูงนะคะถ้าเป็นมีคุณภาพความยุ่งยากต่ำลงมาที่เงินก็จะเป็นอำนวยการระดับต้นนะคะอันนี้การกำหนดชื่อตำแหน่งนะคะตำแหน่งทางการบริหารนะคะเราก็จะกำหนดจากพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็จะเป็นพวกปลัดกระทรวงอธิบดีนะคะผู้ว่ารองผู้ว่านะคะอันนี้เนี่ยกำหนดตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะตำแหน่งทางการบริหารที่กำหนดโดยพรบ.ระเบียบราชการพลเรือนก็จะเป็นพวกหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าโครงการอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ต้องกำหนดโดยออกเข้าออกเป็นการ
ัดเจนเลยนะคะว่ามีทางข้ามมากขึ้นทั้งสองทางนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้ตามความถนัดนะข้อเสียก็คือหยุดมันจำกัดเฉพาะบางงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในภารกิจหลักนะคะภารกิจที่สนับสนุนก็อาจจะไม่เหมาะกับรูปแบบแบบนี้นะคะอันนี้ทางด้านหน้าทางอาหารเหนือตำแหน่งนะคะก็คือก็คือตัวเองนะคะถ้าจะเป็นปฏิบัติการอันนี้ประเภทชาตานะคะปฏิบัติการถ้าจะขึ้นชำนาญการก็จะใช้เวลา6ปีนะคะแต่ถ้ามีวุฒิอาจจะลดลงไปนะคะถ้าเป็นชำนาญการพิเศษก็จะ4ปีนะคะพอมาถึงชำนาญการพิเศษแล้วเราอาจจะเลือกเส้นทางเราได้ว่าเราจะเติบโตในสายวิชาการหรือสายบริหารถ้าจะเป็นสายวิชาการก็ขึ้นไปสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญก็ใช้เวลา3ปีรวมทั้งหมด12ปีนะคะรวมแล้วถ้าขึ้นในสายวิชาการก็จะประมาณ15ปีนะคะอันนี้ถ้าเราเลือกที่ไปสายบริหารนะคะก็ถ้าไปบริหารระดับเริ่มก็ใช้เวลา3ปีนะคะถ้าไประดับสูงก็ใช้เวลา4ปีนะคะถ้าจะไปประเภทบริหารเลยก็ใช้เวลา2ปีนะคะสรุปก็คือถ้าบรรจุในระดับปฏิบัติการแล้วจะไปเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับประหลัดกระทรวงนี่ก็จะประมาณ17ปีนะคะอันนี้คือตามมาตรฐานของตำแหน่งแต่จริงๆในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแบบแผนที่เนี้ยของตัวราชการซึ่งอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมไปจากนี้ได้อย่างเช่นของคอเองนะคะเมื่อก่อนสเปคที่กำหนดไว้ถ้าจะขึ้นชำนาญงานพิเศษสเปคกำหนดปีเดียวนะคะ7ขึ้น8ปีเดียวเป็นของคอเนี่ยเป็นกำหนดไว้3ปีนะอันนี้ก็คือตัวราชการสามารถที่จะกำหนดเพิ่มเติมได้แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าที่สเปคกำหนดไว้นะคะองค์ประกอบของแคเรียพาร์ทนะคะก็จะประกอบไปด้วยการออกแบบแผนผังเส้นทางค่ะความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์กติกาแล้วก็มีการพัฒนานะคะผังทางก้าวหน้าก็คือจะมี3รูปแบบที่เราอธิบายไปนะเกณฑ์เราก็จะดูจากผลงานศักยภาพระยะเวลาในการดำเนินตำแหน่งแล้วก็ประสบการณ์ที่ต้องใช้นะคะการพัฒนาก็คือตามตำแหน่งที่เราวางไว้นะดูจากแก๊ปดูจากเราจะเพียงตามบทคนคนนี้ควรจะเสริมอะไรขาดอะไรเสริมอะไรนี่ค่ะนี่คือองค์ประกอบของการเรียนภาษานะคะมาดูขั้นตอนการจัดทำการเรียนภาษานะคะก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกคือการศึกษาปัจจัยพื้นฐานของหน่วยงานนะคะขั้นตอนที่2การวิเคราะห์งานขั้นตอนที่3ออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพการเรียนภาษานะคะที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ขั้นตอนที่4ก็คือการจัดทำแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานนะคะการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีองค์ประกอบให้ดูจากบทบาทภารกิจโครงสร้างองค์กรโครงสร้างตำแหน่งนะคะโครงสร้างอายุคนนำองค์กรมีราชการเกษียณไปในปีไหนเท่าไหร่นะคะดูจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็คือสเปคของแต่ละสายงานที่อยู่ในหน่วยงานนะคะหลักเกณฑ์รูปการที่กรกตกำหนดนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติของส่วนราชการนะคะอย่างที่พูดไปในส่วนผู้คนทำงานบทบาทภารกิจนะคะก็จะดูจากวิสัยทัศน์นะคะมีใครท่องวิสัยทัศน์ของกรมชลได้ไหมคะถ้าใครท่องได้ก็ให้หนึ่งเล่มค่ะไม่ได้ค่ะวิสัยทัศน์นะคะกรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ1ใน10ของโลกนะคะอันนี้คือวิสัยทัศน์นะคะก็อันนี้คือโครงสร้างต่างๆที่เราต้องรู้นะคะปัจจัยพื้นฐานของเราว่าเราจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ยังไงมีนโยบายการดำเนินการยังไงแล้วก็อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานของเรานะคะอันนี้คือองค์ปัจจัยพื้นฐานนะคะโครงสร้างการแบ่งงานนะคะอันนี้กรมชลประทานก็มี10สำนักนะคะ104กอง2กลุ่มนะคะแล้วก็17สำนักงานชลประทานก็1สำนักงานเลขาธิการกรมนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงซึ่งก็อาจจะมีโครงสร้างภายในนะคะไม่ได้อยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างการบริหารงานนะคะของกรมชลประทานก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมมีด้านวิศวกรรมชลประทานด้านวิศวกรรมโยธานะคะอันนี้เป็นระดับ10นะคะแล้วก็มีรองอธิบดี4ท่าน
เราก็อยู่ในช่วงอายุเฉลี่ยนะคะที่มีอายุมากที่มีจำนวนมากที่สุดตอนนี้ก็คือ55ปีนะคะก็อาจจะต้องเตรียมวางแผนที่จะทดแทนกำลังที่จะเกษียณไปนะคะก็ต้องไปดูว่าในจำนวนนี้มีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้างนะคะเพื่อจะเอามาประกอบการจัดทำไปในบ้านนะคะอันนี้จำนวนที่จะเกษียณนะคะปี58นะคะตำแหน่งสูงสุด10อันดับแรกนะคะอันดับหนึ่งก็วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญนะคะอันดับสูงสุดก็คือนายช่างชลประทานนะคะระดับชำนาญงานสูงสุดเลยปี58จะเกษียณไปประมาณ60คนนะคะปี59ก็ในช่างชลประทานเหมือนกันนะคะประมาณ67คนที่อยู่ในอันดับหนึ่งที่จะเกษียณนะคะปี60เช่นเดียวกันค่ะในช่างชลประทานปี61ก็ในช่างชลประทานคือในช่างชลประทานมาสูงสุดเลยอยู่ในอันดับแรกเลยนะคะอันนี้จากการสำรวจ58162นะคะที่จะเกษียณไปสูงสุดก็คือในช่างชลประทานนะคะทำชำนาญงานอาวุโสนะคะอันนี้ก็คือเราต้องมาเตรียมดูแล้วว่าถ้าเกษียณไปเราจะเตรียมมีแผนหรือข้อที่ไหนที่จะมาทดแทนในแผนที่จะเกษียณนะคะมาดูการวิเคราะห์งานการที่ท้องงานก็คือการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานงานนี้มีตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่มีภารกิจอะไรนะคะต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะของบุคคลก็คือคุณสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งก็คือต้องมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีสมรรถนะแล้วก็มีคุณลักษณะอะไรที่จะต้องใช้ในการดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะคะนี่คือการท้องงานก็คือเราจะต้องมีการศึกษางานของตำแหน่ง
มาถึงขั้นตอนการออกแบบเส้นทางนะคะก้าวข้ามในสายอาชีพนะคะก็จะมีประมาณ4ขั้นตอนนะคะขั้นแรกคือเตรียมการนะคะขั้นที่2กำหนดตำแหน่งเป้าหมายขั้นที่3วิเคราะห์และกำหนดและได้โพสิชันแล้วก็ขั้นที่4เขียนแผนผังนะคะแผนผังของเป้าหมายนะคะมาดูเตรียมการก็คือจะมีการกำหนดผู้มีส่วนร่วมนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบแล้วก็วางแผนในการทำงานกำหนดผู้มีส่วนร่วมนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่จะมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงนะคะหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรืออาจจะเป็นพวกทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็ผู้บริการสำนักงานในตำแหน่งที่เราจะทำนะคะตำแหน่งเป้าหมายแล้วก็เป็นราชการที่จะมาดำรงตำแหน่งนะคะที่เราจะทำทางด้านหน้านะคะซึ่งบทบาทของผู้มีส่วนร่วมนะคะผู้บริหารก็จะมีหน้าที่นะคะอนุมัติที่มีการจัดทำนะคะการเดินทางนะคะถ้าผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ลงตำแหน่งเป้าหมายก็คือจะร่วมกันนะคะให้ความเห็นว่าเราจะออกแบบการทางการหน้ายังไงนะคะการสอนแนะงานผู้ใต้บังคับบัญชานะคะตัวราชการเองก็จะต้องมาทำความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะให้เดินทางเส้นทางก้าวหน้าที่วางไว้และที่สำคัญก็คือคณะทำงานแล้วก็ตัวการเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็จะต้องข้อมูลนำเสนอผู้บริหารนะคะจัดหาเครื่องมือวางหลักเกณฑ์อันนี้ก็คือบทบาทของผู้มีส่วนร่วมนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบนะคะเราก็จะมีการตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงจะต้องวางแผนด้านในสายอาชีพนะคะแล้วเราก็จะดูว่าเราจะเอาต้นแบบของผู้ลงตำแหน่งท่านใดที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะเราอาจจะมีการไปสัมภาษณ์นะคะถ้าเกิดเราเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็เราจะดูว่าเราจะเน้นกลุ่มไหนเอากลุ่มใหญ่หรือว่าเอาเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเส้นทางที่ควรจะเป็นนะคะว่าควรจะเดินไปเส้นทางไหนยังไงนะคะแล้วก็ตัวราชการและราชการจะได้รับผลยังไงในเส้นทางก้าวหน้านั้นอย่างไรนี่คือการกำหนดวัตถุประสงค์และถามคำถามพวกนี้ขึ้นมานะคะการวางแผนการทำงานนะคะก็อย่างแรกเลยการตั้งคณะทำงานนะคะซึ่งคณะทำงานรองหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะตัวคณะทำงานก็จะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป้าหมายกับผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คณะทำงานแล้วฝ่ายบริหารต่างก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กรนะคะแล้วก็มากำหนดแผนการทำงานว่าจะเดินทางโดยจะทำเป็นยังไงเมื่อไหร่นะคะยกร่างทำได้ทางความก้าวหน้าแล้วก็นำเสนอให้หน้าส่วนราชการอนุมัติมาดูเรื่องการออกแบบทางก้าวหน้าในอาชีพนะคะสิ่งแรกเลยคือการกำหนดตำแหน่งเป้าหมายนะคะถัดมาก็คือกำหนดตำแหน่งที่อยู่ในเส้นทางความก้าวหน้าที่จะไปถึงตำแหน่งเป้าหมายนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเขียนแผนค่าการดำเนินตำแหน่งนะคะการเลือกตำแหน่งเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูว่ามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ในสายงานหลักของส่วนราชการนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สร้างผลสำเร็จกับส่วนราชการนะคะเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลานานนะคะแล้วก็หาได้ยากจากแหล่งงานภายนอกส่วนราชการนั้นๆนะคะการกำหนดตำแหน่งเป้าหมายตำแหน่งเป้าหมายก็คือตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะใช้ในการจัดทำทางด้านในสายอาชีพนะคะก็อย่างที่ปลายไปก็คือต้องสำคัญแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์นะคะที่จะก่อนที่จะมาเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมายเทคนิคในการเลือกตำแหน่งเป้าหมายนะคะก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในสายงานหลักหรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของส่วนราชการนะคะสร้างผลสำเร็จให้กับส่วนราชการนะคะแล้วก็จะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์หลายหน้างานนะคะแล้วก็หาได้ยากในแผนนอกที่เด็ดปลายไปนะคะโดยอาจจะดูจากอิมแพคกับความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานนะคะดูจากว่ามีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสั่งสมประสบการณ์หลายด้านมา
ป็นตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยงานสำคัญแล้วก็เราจะดำเนินตำแหน่งใด
ี้ก็คือแผนภาพนะคะภาพรวมของงานพัฒนาทางด้านการศึกษาอาชีพนะคะก็จะมีแผนผังทางด้านหน้าในแผนผังนะก็จะประกอบไปด้วยตำแหน่งเป้าหมายนะคะตำแหน่งในเส้นทางนะคะแล้วก็แผนสังคมประสบการณ์นะคะที่ก็คือจ็อบโปรไฟล์ของตำแหน่งเป้าหมายแล้วก็ตำแหน่งในเส้นทางประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนึ่งก็คือหน้างานวิชา
เดี๋ยวให้